คือถ้าย้อนไป18ปีที่แล้วเนี่ย18ปีแห่งความหลังเนี่ยจะรู้ว่าเลยว่าประเทศไทยในเมื่อ18ปีที่แล้วเนี่ยมันมีปัญหาเยอะมากจนมันทำให้เกิดวิกฤตที่เรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับวิกฤตหลักๆที่เกิดขึ้นเมื่อ18ปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดมาจาก2สาเหตุหลักนะครับ1คือวิกฤตเรื่องค่าเงินที่เราต้องลอยตัวค่าเงินบาทจนค่าเงินบาทอ่อนจาก25บาทไปเกือบ60บาทต่อ1ดอลลาร์อันนั้นคือวิกฤตค่าเงินกับวิกฤตที่2คือวิกฤตธนาคารหรือวิกฤตสถาบันการเงินเราเห็น56 finance ล้มลามมาถึงธนาคารเล็กๆล้มตรงนี้มันก็เลยทำให้เกิดวิกฤต2อย่างพร้อมกันคือวิกฤตค่าเงินวิกฤตธนาคารตรงนี้เศรษฐกิจไทยถึงฟุบหนักมากเศรษฐกิจก็ติดลบลามมาทำให้เกิดวิกฤตทางสังคมคนตกงานมโหฬารตรงนี้แต่ต้นตอเนี่ยผมคิดว่ามาจาก2เรื่องหลักใหญ่คือเรื่องค่าเงินกับในเรื่องของธนาคารถามว่าตอนนี้18ปีผ่านไปแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนไปเยอะไหมผมว่าเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะมากอย่างแรกมาดูก่อนว่าไอ้วิกฤตค่าเงินมันเกิดอย่างไรอันที่1คือเราขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมโหฬารก่อนปี40เนี่ยเราขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยคือรายได้เงินตราต่างประเทศหักด้วยรายจ่ายเงินตราต่างประเทศเนี่ยเราติดลบมาต่อเนื่องและติดลบในขนาดที่ใหญ่ประมาณ 8% ของ GDP หรือรายได้ประเทศมาตรฐานโลกเนี่ยนะถ้าไปดูเนี่ยประเทศต่างๆที่เจอวิกฤตเนี่ยเราขาดส่วนใหญ่เนี่ยขาดดุลประเทศไหนขาดดุลเกิน 5% ของ GDP เนี่ยถือว่าไฟแดงต้องขึ้นละมีความเสี่ยงสูงแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าวันนี้เป็นยังไงนะครับอันนั้นก็คือเราขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสูงมาก 8% ของ GDP แล้วที่สำคัญคือเราชดเชยการขาดดุลนั้นด้วยอะไรการกู้เงินต่างประเทศโดยเฉพาะเงินทุนต่างประเทศระยะสั้นผ่านเช่นที่เราเรียกว่า BIBF นะฮะ Bangkok International Banking Facility คือไปกู้เงินนอกมานั่นแหละเพราะสมัยก่อนปี40ค่าเงินคงที่ทุกคนก็ไปกู้ต่างประเทศมาดอกเบี้ยถูกกว่าดอกเบี้ยในประเทศแพงก็กู้ระยะสั้นแล้วก็หมุนต่อไปเรื่อยๆอันเนี้ยพอเราชดเชยการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดด้วยการกู้เงินระยะสั้นจากต่างประเทศวันนึงเนี่ยเมื่อนักลงทุนต่างประเทศนะเขาเห็นประเทศไทยมีปัญหาอย่างปี39เนี่ยส่งออกเราเป็น 0% คือไม่ขยายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยเกิดอะไรเกิดขึ้นกับเมืองไทยแล้วขาดดุลมานานพื้นฐานเรามีปัญหาพวกนักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็เริ่มแห่ถอนเงินแล้วก็บางคนนักเก็งกำไรไม่ได้ลงทุนปล่อยกู้เมืองไทยแต่เห็นช่องทางเก็งกำไรเราฟิกค่าเงินแล้วก็ขาดดุลด้วยกู้เงินด้วยเงินทุนต่างประเทศระยะสั้นเขาก็มาเก็งกำไรค่าเงินบาทแบงค์ชาติเราฟิกค่าเงินที่25บาทต่อ1ดอลลาร์ก็ต้องสู้เต็มที่พอสู้เต็มที่เนี่ยในที่สุดเนี่ยวิธีการสู้ก็คือว่าต่างชาติเนี่ยอยากจะมากดให้ค่าเงินบาทอ่อนก็พยายามขายเงินบาทซื้อเงินดอลลาร์ก็ไปกู้เงินบาทมาจากตลาดสิงคโปร์ตลาดฮ่องกงแบงค์ชาติไทยเราต้องการฟิกค่าเงิน25บาทไม่ให้อยากให้บาทอ่อนเข้ามาขายเงินบาทก็ต้องรับซื้อเงินบาทแล้วก็ขายดอลลาร์ตรงนี้แหละก็เลยทำให้ทุนสำรองหมดแต่ตอนนั้นแบงก์ชาติไทยก็ทำโดยการทำสวอปไม่ให้เห็นในบัญชีไปทำล่วงหน้าเป็นฟอร์เวิร์ดล่วงหน้าตรงนี้พอมันเปิดบัญชีออกมาเอาทุนสำรองหมดเราถึงไม่มีทางเลือกต้องลอยตัวค่าเงินบาทก็ค่าเงินก็อ่อนลงเนี่ยนะครับจาก25บาทไป58บาทในระยะเวลาอันรวดเร็วตรงนี้ความผิดพลาดคือเกิดจากไหน1คือเกิดจากเราขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมาต่อเนื่องและขาดขนาดในการขาดดุลก็เยอะแล้วขาดดุลด้วยการกู้เงินระยะสั้นต่างประเทศพวกนี้เงินระยะสั้นต่างประเทศแปลว่าถ้าเขาไม่ต่ออายุในการเงินกู้ให้เราเนี่ยเขาถอนกลับได้เลยตรงนี้คือเกิดปัญหานะครับมาย้อนมาดูณวันนี้เนี่ยมันต่างจากวันนั้นยังไงตอนนี้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลมโหฬารตั้งแต่หลังวิกฤตปี40เราแทบไม่ขาดดุลแล้วมีขาดดุลปีคศ2005แค่นั้นเอง2548ที่ตอนนั้นน้ำมัน150เหรียญต่อบาร์เรลที่ขาดดุลเยอะๆนะครับหลังจากนั้นเกินดุลมาตลอดเอาปีนี้นะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาเนี่ยเราเกินดุลมาแล้วหมื่นล้านกับประมาณหมื่นล้านเหรียญสหรัฐถ้าเทียบเป็น GDP เกินดุลประมาณ 8% 9% ของ GDP นี่คนละด้านเลยนะครับคือบอกว่าประเทศไหนมีโอกาสจะเจอวิกฤตคือประเทศที่ขาดดุลเยอะเกิน 5% ตอนนี้เราไม่ได้เพียงไม่ขาดดุลเรายังเกินดุลอยู่แล้วทุนสำรองระหว่างประเทศตอนนี้เราก็มีเพียงพอเมื่อปี2539ก่อนปี40ทุนสำรองมี 39,000 ล้านเหรียญสหรัฐตัวเลขกลมๆนะครับแต่หนี้ต่างประเทศระยะสั้นเนี่ยมีประมาณเกือบ 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหนี้ต่างประเทศระยะสั้นเนี่ยไม่ให้กู้เราเนี่ยถอนออกหมดเนี่ยทุนสำรองก็หมดแล้ว
แล้วทุนสำรองเราเดี๋ยวโดนเก็งกำไรค่าเงินอีกเจ้าหนี้ก็ไม่ได้เงินคืนหมดนะต้องมาปรับโครงสร้างหนี้กันแต่ตอนนี้ทุนสำรองปัจจุบันมีอยู่ 160,000 ล้านเหรียญสหรัฐอันนี้คือทุนสำรองที่มีปัจจุบันมีล่วงหน้าที่ไปซื้อล่วงหน้าอีกประมาณ 20,000 และตอนนี้ประกาศข้อมูลหมดทุกคนเห็นหมดซึ่งหนี้มากกว่าหนี้ต่างประเทศระยะสั้นเนี่ยประมาณ3เท่าแปลว่าอะไรต่อให้เจ้าหนี้ต่างประเทศระยะสั้นถอนออกหมดเนี่ยตอนนี้ทุนสำรองก็ยังเหลือเฟือเพราะฉะนั้นถามเทียบว่าวันนี้กับเมื่อ18ปีที่แล้วต่างกันยังไงผมว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงถามว่ามีโอกาสจะเจอวิกฤตรอบ2หรือไม่ผมคิดว่าถ้าเอาถามว่าวิกฤตแบบเดิมเกิดจากไหนวิกฤตค่าเงินผมว่าโอกาสเกิดน้อยเพราะเสถียรภาพด้านต่างประเทศเรามั่นคงมากดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลทุนสำรองระหว่างประเทศมีเพียงพอมากกว่านี้ต่างประเทศระยะสั้นถึง3เท่าตรงนี้เป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยสังเกตไหมครับช่วง5ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยถูกดาวเกรดโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือเลยทั้งๆที่มีปัญหาการเมืองในประเทศไปดูอ่านรายงานทุกอันจุดแข็งจุดหนึ่งก็คือเสถียรภาพต่างประเทศเรามั่นคงมากอันนี้ผมต้องขอบคุณว่าวิกฤตปี40เนี่ยทำให้เราเรียนรู้ทำให้เราสร้างความเข้มแข็งตรงนี้เพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้ต่างกับเมื่อ18ปีเยอะมากประเด็นที่2คือเรื่องวิกฤตธนาคารอันนี้ที่ผมบอกว่าวิกฤตปี40เกิดด้วย2สาเหตุวิกฤตค่าเงินและวิกฤตธนาคารวิกฤตธนาคารหรือสถาบันการเงินเนี่ยคือแบงก์ล้มสถาบันการเงินล้มเมื่อตอนปี40เราเห็นปิด56ไฟแนนซ์เพราะสินเชื่อมันปล่อยอย่างละหลวมอย่างไม่ระวังปล่อยอสังหาริมทรัพย์ปล่อยไปปั่นหุ้นไปเก็งกำไรตรงนั้นเนี่ยมาตรฐานก็ไม่ค่อยดีผมยกตัวอย่างปี2541เลยนะครับหลังวิกฤตเนี่ย40เนี่ยไปดู NPL คือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้คือสินเชื่อที่ปล่อยไปแล้วโดนชักดาบพูดเป็นภาษาชาวบ้านสินเชื่อทั้งหมด100บาทโดนชักดาบประมาณ40กว่าบาทแปลว่า40กว่าเปอร์เซ็นต์ของสินเชื่อทั้งหมดเนี่ยเป็นหนี้เสียตรงนี้ทำให้56ไฟแนนซ์ต้องถูกปิดแล้วมันเริ่มลามมาแบงค์เล็กต่อให้บางแบงค์ดีๆแบงค์ขนาดใหญ่ดีๆแต่พอคนไม่เชื่อมั่นเหมือนกรีซตอนนี้คนไปแห่ถอนเงินแบงค์ดีๆก็ล้มได้อันนี้มาตรการกระทรวงการคลังตอนนั้นถึงมีมาตรการ14สิงหาที่เราต้องเข้าไปช่วยไปเพิ่มทุนเพื่อให้แบงก์ดีๆเนี่ยยังคงอยู่ได้ให้ความเชื่อมั่นกลับขึ้นมามาเทียบปัจจุบันนี้เนี่ยว่าระบบสถาบันการเงินไทยเนี่ยมั่นคงขนาดไหนตอนนี้เนี่ย NPL ในระบบของธนาคารเนี่ยอยู่แค่ 2% สินเชื่อ100บาทมีหนี้เสียอยู่ประมาณ 2.2 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวที่ใหญ่มากเลยและขนาดเดียวกันแบงก์ชาติก็เข้มงวดมากตัวแบงก์ชาติเนี่ยกฎกติกาต่างๆใครเป็น NPL เนี่ยสั่งให้แบงค์ตั้งสำรองทันทีตอนนี้ Net NPL คือสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หักสำรองแล้วเนี่ยเหลือแค่ 1% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังมั่นคงมากนอกจากนั้นนะประการด่านสุดท้ายก็คือเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของแบงค์เงินกองทุนที่จะมารองรับสินทรัพย์เสี่ยงถ้ามันเสียแบงค์ชาติกำหนดว่าไม่ให้ต่ำกว่า 8.5% ค่ะตอนปี40เนี่ยอยู่ปิ่มๆเลย 8.5 บางแบงค์ที่ถูกปิดไปเนี่ยก็เพราะต่ำกว่า 8.5%ปัจจุบันนี้เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงมีอยู่ 16% กว่าเท่าตัวของที่แบงก์ชาติกำหนดคือมาตรฐาน BIS เนี่ยตรงนี้เพราะฉะนั้นระบบสถาบันการเงินไทยถึงมั่นคงมากถามว่าณวันนี้เรามีโอกาสเจอวิกฤตรอบ2หรือไม่ก็กลับไปดูรอบแรกอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งก็คือสถาบันการเงินไม่เข้มแข็งอ่อนแอเป็น NPL เยอะหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เยอะตอนนี้ NPL ก็น้อยแต่แน่นอนมันมีโอกาสจะสูงขึ้นถ้าเศรษฐกิจชะลอลงแต่ไม่ถึงกับทำให้แบงก์มีปัญหาเหมือนที่ในอดีตเพราะถ้าแบงก์เจ๊งเนี่ยเหมือนสเปนที่เคยเจอปัญหาเนี่ยกรีซที่มีปัญหาเนี่ยมันก็ทำให้ภาคเศรษฐกิจจริงหรือระบบการผลิตเนี่ยธุรกิจธุรกรรมต่างๆเนี่ยล่มสลายได้ถ้าแบงก์เจ๊งทุกวันนี้ยังเข้มแข็งมากจากปัจจัยเสี่ยงที่คุณเองนิติคิดว่าความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดสำหรับเศรษฐกิจไทยในขณะนี้คืออะไรคะผมว่าความเสี่ยงเศรษฐกิจไทยณวันนี้เนี่ยคือการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวผมว่าในเรื่องเสถียรภาพเศรษฐกิจเนี่ยเราค่อนข้างมั่นคงอันนี้ผมก็ต้องขอบคุณวิกฤตปี40ทำให้เราเรียนบทเรียนนี้คือเราได้เรียนรู้ว่าทำเราควรต้องรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจในทุกด้านด้านสถาบันการเงินด้านดุลการชำระเงินเรื่องค่าเงินด้านธนาคารด้านการคลังอันนี้ต้องรักษาให้หมดผมว่านี่เป็นจุดแข็งเศรษฐกิจไทยแต่จุดอ่อนเศรษฐกิจไทยตอนนี้ผมว่าคืออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจคือประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้ลงทุนมานานพอไม่ได้ลงทุนมานานเนี่ยแหล่งการเติบโตเนี่ยทุกอย่างณวันนี้เนี่ยเราพยายามกินเราใช้บุญเก่าที่เราลงทุนเมื่อ 30-40 ปีที่แล้ว
ดูตอนนี้การส่งออกที่มันแผ่วลงมาแหล่งผลิตส่งออกอยู่ที่ไหนก็เนี่ยอยู่ทางภาคตะวันออกที่เราเคยลงทุนเมื่อ Eastern Seaboard เมื่อ40ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่ได้ลงทุนใหม่เลยและในอนาคตเราจะเอาอะไรไปโตตรงนี้ทำให้ไอ้อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันกระง่อนกระแง่นอยู่ที่ 3% บวกลบตรงนี้แล้วขึ้นกับเศรษฐกิจโลกสูงเพราะว่าการใช้จ่ายในประเทศเราอ่อนแอผมคิดว่าเรื่องเสถียรภาพเศรษฐกิจไม่น่าห่วงเลยแต่น่าห่วงเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในระยะต่อปานกลาง